อยู่เมืองไทยเราอาจจะเคยเห็นคอนโดนกนางแอ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไปที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโอ้จะเห็นรังนกนางแอ่นอยู่บนคอนโดนี่แหละค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ที่นี่มีคอนโดเลี้ยงหมูโดยเฉพาะและคอนโดนี้มีความสูงถึง26ชั้นเลยทีเดียวค่ะโอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะคอนโดที่ว่าหรือว่าตึกสูง26ชั้นที่ว่าเนี่ยอยู่ที่เมืองนี้ค่ะเมืองเอ้อโจมณฑลหูเป่ยอยู่ตอนกลางของประเทศจีนตอนนี้เนี่ยเขาเลี้ยงหมูประมาณ 3,700 ตัวแต่ว่าปลายปีนี้บอกว่าจะมีถึง 20,000 ตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะสามารถผลิตหมูนะคะอยู่ที่จำนวน 600,000 ตัวต่อปีเลยทีเดียวค่ะเขาเลี้ยงกันบนตึกสูง26ชั้นเนี่ยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะศูนย์ควบคุมทั้งหมดเนี่ยจะมีกว่า 30,000 จุดค่ะเอาไว้ควบคุมการให้อาหารหมูที่แม่นยำที่สุดมีท่อส่งน้ำมีอาหารไปตามชั้นต่างๆของตึกนะคะแล้วก็ส่งไปถึงหมูในทุกๆชั้นค่ะแล้วก็หมูเนี่ยนะคะจะควบคุมที่ส่วนกลางอยู่ชั้นหนึ่งซึ่งก็จะสามารถควบคุมแล้วก็เฝ้าติดตามทั้งระบบไฟฟ้าปะปาก๊าซมีเทนการระบายอากาศนะคะอยู่ที่ชั้น3จนถึงชั้น26ได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ในแต่ละชั้นเนี่ยจะมีห้องสำหรับออกลูกด้วยนะคะลูกหมูที่เกิดใหม่เนี่ยจะนอนอยู่ในพื้นที่ที่สร้างอากาศอบอุ่นด้วยหลอดไฟค่ะและอาคารแห่งนี้มีลิฟต์ทั้งหมด6ตัวค่ะลิฟต์แต่ละตัวเนี่ยมีพื้นที่19ตารางเมตรแล้วก็สามารถขนหมูที่โตเต็มวัยเนี่ยนะคะน้ำหนักถึง 120-125 กิโลกรัมได้ทีละ 60-65 ตัวเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นความก้าวหน้าของจีนเขานั้นนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าประเทศจีนเนี่ยมีความต้องการหมูเพิ่มขึ้นจาก 51.77 ล้านตันตอนเนี้ยก็จะเป็น 60.77 ล้านตันในอีก10ปีข้างหน้านี่คือความที่มนุษย์เราคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้กับตัวเองเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามีความอยากเป็นตัวนำพาซึ่งความอยากไม่ใช่เป็นตัวร้ายแต่เป็นตัวที่จะผลักดันให้มนุษย์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมานั่นเองนะคะเป็นเรื่องที่โอ้ป้าหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะ